สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะวันนี้เราก็อยู่กันใน Minecraft Create Above and Beyond กันอีกแล้วค่ะแล้วก็พบเจ้าหมอนี่เขานั่งเก้าอี้เราอยู่ค่ะมันเป็นเก้าอี้ที่นั่งได้ถ้าตีเอ้ยออกไม่ได้ด้วยเสร็จโจรแล้วแหละขอบคุณสำหรับ Ender Pearl Free ค่ะนี่ไงปกติมันนั่งได้นะเห็นไหมคะกลายเป็น Enderman มานั่งแทนเลยเอาล่ะวันนี้มีหลายอย่างที่ต้องทำค่ะเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่บทต่อไปค่ะเรียกว่าเป็นบทสุดท้ายแล้วสำหรับ Minecraft Create Above and Beyond โอ้โหนี่มันถังอะไรกันเนี่ยคือตอนแรกตั้งใจค่ะว่าแบบถังเดียวตรงเนี้ยน่าจะพอแล้วนะแต่มันไม่พอไงไปทำถังเพิ่มตรงนู้นคือแบบถังนี้ใหญ่เป็นแบบ2เท่าของถังแรกค่ะเพื่อบรรจุของเสียเอาไว้หูเรื่อยๆค่ะนี่ขนาดถังใหญ่แบบสุดๆเลยนะยังจะเต็มเกือบครึ่งถังแล้วค่ะเห็นไหมของเสียค่อยๆไหลทีละชั้นเนี่ยไปเรื่อยๆเมื่อเต็มชั้นแรกก็จะมาชั้นที่2ชั้นที่3ไปเรื่อยๆหูยอดมากโอ้ทรัพยากรหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรปล่อยเขาทำงานไปค่ะแล้วก็ทรัพยากรที่มิวได้มา 3,000 กว่าอันMechanical Tier 3ใช่ไหมคะดีงามมากๆเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนตอนนั้นเดินเครื่องไว้อยู่นะระหว่างที่ AFK ใช่ไหมสายพานทำงานอยู่ค่ะอู้ 5,000 นี่เป็นแสนแล้วทรัพยากรผลิตไม่ทันใช่ไหมมันค่อยๆมาเรื่อยๆค่ะฉะนั้นเราก็หยุดเดินเครื่องก่อนก็ได้นะครับสับนี่ก็ครับสับไปดูเงินเราดีกว่าค่ะอุ้ย 9,000เกือบถึงหมื่นแล้วนะเนี่ยเอ๊ะทำไมเหลือตั้ง800ล่ะโอ้พลังงานหมดเอาไปเลยเอาไปผลิตไปเรื่อยๆได้ค่ะส่งข้าวมาขายชอบมากเลยเป็นกระสอบกระสอบค่ะขึ้นบทใหม่ใช่ไหมคะมิวก็มีโซนใหม่ที่เราต้องไปแหละป่ะไปกันเลย ร่วงเสมอเออว่ามันคิดพื้นเกินไปค่ะไปนี่ค่ะไปได้รถบ้านของเราอะยังไงก็เคลื่อนที่ได้อะแต่แบบตรงนั้นมันรู้สึกชิดพื้นอะก็เลยร่วงเป็นประจำเลยไปไปแล้วก็แน่นอนค่ะเอ้ยเอ้ยเอาเลยเลยอีก อะไรนี่มันจะไม่เป็นใจเลยเหรอกำลังจะบอกว่าไม่ชอบอยู่ข้างล่างอะชอบอยู่บนหลังคาไปแล้วไปแล้วไปแล้วโซนใหม่จุดใหม่ฟาร์มใหม่ค่ะตรงนี้นั่นแหละแบบเลื่อนไหลไปเนาะแต่มันไม่หมุนค่ะน่าจะมีเอฟเฟกต์หมุนด้วยน่าจะดีใกล้ถึงแล้วกำลังรอจอดเทียบท่าอ่ะถึงแล้วค่ะเป็นไงเป๊ะเลยทำทางลงไปแล้วด้วยนี่เลยค่ะโซนนี้จะเป็นโซนบ้านใหม่ของเราแน่นอนถ้าเป็นรถบ้านนี้ก็มีทุกอย่างเลยกองเก็บของทั้งหมดอ่ะโต๊ะคราฟเอ่ยสโตนคัตเตอร์ก็มีให้ใช้ใส่เข้าไปโอ้โหตัดได้แค่นี้เหรออุตส่าห์นึกว่าจะเปลี่ยนเป็นก้อนหินหน้าตาแบบอื่นได้อาจจะต้องเผาก่อนใช่ไหมพอเผาเสร็จถึงจะเอามาตัดเป็นรูปทรงต่างๆได้ค่ะอ๋อเฮ้ยสวยดีนะเนี่ยวอสซี่ค่ะอ่ะถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรอ่ะตัดไม่ได้ก็ปูมันอย่างนี้นั่นแหละโอ้ยนี่เลยหุยรับไม่ได้รับไม่ได้อย่างแรงไปเอาบล็อกอื่นมาใช้ก็ได้ค่ะเฮ้ยเอ้ยมันคืออะไรคะอยู่ดีๆก็กดคีย์พาดกดคีย์บอร์ดผิดคีย์ค่ะเพราะนั้นแหละรู้เรื่องถ้าหินแกรนิตก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหมมันต้องเป็นสโตนธรรมดาอ๋อนี่ไงสโตนเลเยอร์เงียบเงียบอ้าเราก็มีให้ใช้นี่ค่ะอ้าวเปิดกองเอามาตัดเป็นสลับได้หรือไม่ไม่ได้ค่ะทำอะไรต่อได้อีกไหมไม่ได้ได้เป็นแค่เศษผนังหรือว่าช่วงนี้มีปัญหากับการควบคุมคีย์บอร์ดเป็นเรื่องปกติค่ะมาแล้วโอ้โหตายบนยอดต้นไม้ด้วยโอ้โหได้อีกคีย์มาคืนนิดหนึ่งค่ะไปได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราเตรียมบล็อกเอาไว้สำหรับการก่อสร้างฐานแห่งใหม่ดีกว่า
ว่าจะใช้ก้อนหินค่ะรู้สึกมันไม่สวยสุดท้ายกลับคืนมาด้วยการใช้ไม้แพลงค่ะแกะสลักเพิ่มความสวยงามมาแล้วมีลวดลายด้วยทาก่อสร้างด้วยวิธีการสิ้นคิดค่ะวางเข้าไปแผ่นยืนกว้างๆค่ะมาเราได้แล้วทีนี้ก็เหลือการเก็บรายละเอียดสินะต้นไม้ที่ขวางอยู่ก็ต้องเอาออกไปให้หมดเมื่อวานที่สงสัยใช่ไหมว่าใช้อะไรตัดไม้ถึงจะโค่นต้นไม้ได้ทั้งต้นเราพบคำตอบแล้วค่ะนี่ไงบรอดแอคค่ะใช่เลยแต่มันต้องตัดข้อล่างอ่ะโอ้โหใช่ค่ะอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นปะถ้าตัดข้อบนเนี่ยมันจะไม่หมดไงมันต้องตัดข้อล่างสุดและทีนี้ต้นไม้ก็จะโค่นมาทั้งต้นเลยค่ะตอนนั้นไม่ได้เล่นนานใช่ไหมส่งคอมไปซ่อมค่ะลืมไปหมดเลยว่าต้องใช้อะไรเป็นอะไรค่ะอุปกรณ์แต่ละอย่างมีหน้าที่ไม่เหมือนกันบทสุดท้ายที่จะทำค่ะมิวจะเริ่มจากการหาของดำๆหนึ่งอย่างมันจะเป็นอะไรนะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยค่ะมันเป็นสิ่งที่ทำมาจากไม้เราก็ต้องเริ่มจากการมีไม้ก่อนสินะอันนี้จริงอยู่ก็มีไม้หลายแสนแล้วค่ะแต่ว่ามันอยู่โซนแรกไงแล้วเราแบบอยากจะแยกโซนให้มันเป็นระเบียบค่ะเอาพั่วมาตักดินไปแล้วพอแน่นอนค่ะทางลงมาปิดประตูเรียบร้อยปลอดภัยค่ะแถวนี้มอนเตอร์เยอะมากค่ะชุกชุมสุดเตรียมพื้นที่ไว้1 2 3 4ต่อแถวยาวๆมาเลยเผื่อเว้นไว้สัก3บล็อกตอนท้ายค่ะตรงนี้แหละจะเป็นพื้นที่ที่หมิวจะเอาไว้ทำบางอย่างคงไม่ต้องถามใช่ไหมว่าจะทำอะไรเห็นขนาดนี้ก็จะเอาได้เลยอ่ะสิ่งที่จากไม้ก็ต้องปลูกไม้สินะทั้งก่อนในการทำลิฟต์บ้านค่ะเราใช้ Power Lad ใช่ไหมเป็นการควบคุมค่ะการเคลื่อนที่รอบนี้เราก็ต้องใช้เหมือนกันอย่างน้อยมันต้องเคลื่อนที่ไปได้ค่ะแล้วก็เคลื่อนที่กลับมาได้โอเคคราฟเลยมี10อันก็คราฟ10ค่ะได้เป็นแผงวงจรมันยังทำงานไม่ได้เพราะต้องมีการแกะสลักแผงวงจรก่อนสโตนคัตเตอร์ค่ะใส่เข้าไปอยู่ไหนนี่ยังไงล่ะติดแผงวงจรได้แล้วค่ะโอเคเราไปเริ่มสร้างฟาร์มต้นไม้ดีกว่าเอาให้มันไม่เหมือนเดิมอย่างแรกสุดมันต้องเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะเอถ้าเคลื่อนที่ไปได้ก็ต้องเคลื่อนที่กลับมาได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีสองฝั่งค่ะผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามิวคิดอะไรอยู่นะเชื่อมิวเถอะมิวเรียนมา เอ้ยไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่จินตนาการได้ค่ะเชื่อมต่อแกนแล้วเราก็จะใช้ตัวเดียวค่ะกับที่เราใช้ขับเคลื่อนบ้านนั่นเองนี่เลยค่ะไปหมุนได้ตัดได้มาได้ใช้ได้แน่นอนถ้ามีการให้พลังงานเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องหมุนไปได้ค่ะตั้งใจว่าจะให้เจ้าตัวนี้ค่ะเป็นแบบเครื่องตัดไม้ที่ตัดไปปุ๊บแล้วก็ตัดกลับมาได้ค่ะได้ทั้งสองฝั่งแล้วมิวก็ลืมไปค่ะว่าเราต้องการเรื่องของพลังงานด้วยใช่ไหมพลังงานกลค่ะแน่นอนตอนนี้ยุคที่ไกลที่สุดที่ทำได้ค่ะคือพลังงานกลที่ได้จากล้อตุนกำลังพวกนี้ค่ะเครื่องจักรที่เกิดจากการเผาใช่และรอค่ะคราฟกันมาเลยไฟวิวค่ะคราฟมาคราฟมาประกบเข้าด้วยกันเราจะได้เป็นโลกกัปตันอเมริกาค่ะออกมาแล้วเห็นไหมมันเหมือนใช่ไหม นี่เลยค่ะโลกกัปตันอเมริกาเออใส่ได้แขนได้ด้วยมันเหมือนโลกมากๆเลย วิวก็เลยแซวเล่นอย่างนั้นค่ะลงมาถึงขนาดนี้เพื่อมาขุดก้อนหินค่ะกาวก้อนเอาไปทำเตาเผาไหนๆก็แบบขี้เกียจกลับไปออกที่บ้านใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรบางอย่างแถวนู้นนะคะมันน่ารักมากๆเลยนี่ใช่ไหมอะไรสีฟ้าๆโอ้น่ารักอ่ะโอ้น่ารักมากใช้ชีวิตฟินไปวันๆโต๊ะคราฟค่ะเตาเผาเลยพลังงานกลที่ได้จากการเผาไอเทมเผาของก็วางไปลูกสูบเราต้องวางตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อด้วยล้อตุนกำลังเชื่อมกันได้เลยค่ะเครื่องเดียวก็น่าจะเหลือเฟือแล้วนะ Rotation Speed Controller ปรับความเร็วการหมุนค่ะมีว่าใช้ได้แล้วแหละลองเอาดูอุ้ยโอเคเผาได้สินะ
หมุนได้แล้วค่ะงี้เออ256ความเร็วสุดๆไปค่ะปกติปรับแค่128เร็วระดับกลางๆก็พอไม่เห็นจะกลางเลยเหมือนจะมันเร็วสุดเลยนั่นน่ะโอ้เร็วกลางกับเร็วสุดแทบแยกไม่ออกค่ะ64ก็พอแล้วค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนอ้าวเผาได้ชาโคซะงั้นไม่ค่ะเราจะไม่เผาอย่างนี้เราจะให้เขาเผาจากไม้ค่ะเป็นถ่านดีกว่าเพราะมันใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่าเนาะทีนี้ถ้าเราทําฟาร์มไม้ตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็แค่ส่งไม้ค่ะเข้ามาในเครื่องนี้ให้มันเผาวนเวียนเรื่อยๆก็ได้แล้วอย่างแรกที่สุดค่ะมิวต้องเช็คว่ามันตัดไม้ได้ไหมไม่แน่ใจมากๆเลยปกติมันใช้สําหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างใช่ไหมการขนส่งค่ะแต่ตัดไม้น่าจะทําได้แหละมันก็เหมือนกันค่ะเทสระบบรอบที่หนึ่งต้นไม้สี่ต้นเนี่ยตัวตัดสี่ตัวไปอ้าวลืมใส่กาวลืมใส่กาวเดี๋ยวนะทำไมสี่ก็ระยะแปดหมดนี้คะใส่กาวก่อนด้วยเพื่อความชัวร์ค่ะคือการก่อสร้างตรงนี้มันยากตรงที่ว่าถ้ามันไม่เชื่อมกันแม้แต่หนึ่งบล็อกค่ะระบบทั้งหมดจะไม่เคลื่อนที่เลยนั่นก็ไม่ไปเนี่ยแหละค่ะต้องมานั่งเช็คแล้วว่าทำไมถึงไม่เคลื่อนที่ไม่ใช่ไม่ไปเขาบอกว่าเขาเผาหมดแล้วโอ้พลังงานไม่มีไงคะใช่ก็ใช่มันต้องทำงานได้สิแต่กาวคือเมคชัวร์ค่ะอุ้ยเอาล่ะเออเป็นไงคะกวาดใบเลื่อยหมุนได้ใช่ไหมเฮ้ย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 ใหญ่ใหญ่ใหญ่เฮ้ยสายยาวไปเกือบโดนนั้นตกไปข้างล่างกลับมาเห็นไหมไปได้กลับได้ค่ะแปลว่ามันเวิร์กสินะไปเรื่อยเหมือนจะไม่หมุนเลยแต่ว่าหมุนได้ตัดได้ค่ะนี่คือการปลูกต้นไม้ค่ะมันต้องขนาดนี้เลยหรือนี่มีมือจับค่ะเอาไว้คอยปลูกต้นไม้ให้เรามีเครื่องตัดค่ะเอาไว้คอยตัดต้นไม้แบบอัตโนมัติให้เราแล้วก็มีกล่องเก็บของเก็บแบบอัตโนมัติเลยก็จะส่งออกแบบอัตโนมัติค่ะเอาเป็นว่าเป็นระบบที่หมิวไม่ต้องทําอะไรเลยที่ต้องทําตอนนี้ค่ะมีแค่กลับไปเอาต้นอ่อนของต้นไม้มาใส่ให้กับระบบนี้แล้วก็ปล่อยให้มันเดินเครื่องไปเลยค่ะมันช่างง่ายจริงๆแล้วก็ยังเดิมสงสัยต้องทําทางขึ้นมาหลังคาชอบยืนตรงหลังคามากกว่าเนาะวิวมันสวยกว่าแต่ปลิ้งจ้ามาเลยโอ้น่าจะเยอะพอแล้วแหละเราจะร่วงอีกไหมถ้าเราไม่อยากร่วงเราต้องกระโดดหนึ่งทีกระโดดนั่นเลยค่ะร่วงเอ้ยเมื่อกี้โดนดาเมจอะไรไม่รู้เลยนั่นสิคะยืนข้างในนี้ให้ปลอดภัยดีกว่ากล่องสองกล่องที่เตรียมไว้อ่ะใส่เข้าไปแซปลิงทั้งหมดทีนี้เขาต้องส่งไปยังมือจับค่ะแขนกลพวกนี้ได้มิวระบุแล้วนะว่าเป็นแซปลิงอ่ะฟิลเตอร์เรียบร้อยค่ะทุกตัวเลยมันต้องไม่มีอย่างอื่นปะปนเข้ามาโอเคคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วค่ะเดินเครื่องโอ้โหนี่เลยค่ะที่เล็งไว้ปลูกแบบออโต้ Minecraft Mod Pack ทำให้คนขี้เกียจจริงๆแม้แต่ปลูกพืชค่ะเรายังไม่ต้องปลูกเองโอเคส่วนเรื่องปัญหาของการแบบส่งเครื่องจักรนี้กลับใช่ไหมคะไม่ใช่ปัญหาเลยเราก็ใช้ระบบเดียวกับลิฟต์ของเรานั่นเองมันก็จะส่งไปส่งกลับได้การตัดเนี่ยก็จะตัดหน้าได้หลังได้นี่มันเพอร์เฟกต์สุดๆมิวจะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะ Redstone Contract เขาบอกว่าถ้า Redstone Contract ค่ะประกบปากกันเมื่อไหร่มันจะเกิดเป็นกระแสไฟ Redstone ขึ้นมาหนึ่งจึ๊บนี่แหละใช่เลยค่ะจะใช้ตัวนี้แหละในการบังคับเกียร์ชิปค่ะให้หมุนไปแล้วก็หมุนกลับมิวว่ามันน่าจะเวิร์กนะแต่ก็ยังไม่เคยใช้ค่ะต้องลองดูอย่างแรกก่อนนี่คือเกียร์ชิปถ้ามันมีการหมุนค่ะหมุนเข้าจะไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าหมุนออกล่ะอ๋อตัวนี้แน่นอนเลยค่ะเพิ่งเสริมเข้ามา
น่าจะลืมใส่กาวแล้วนะแค่ไม่ได้ใส่กาวชีวิตก็เปลี่ยนได้ค่ะนั่นไงไม่มีกาวยึดติดกับกาวจริงๆเอ๋ดูเสริมอะไรอีกเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ไปนะทำไมถึงไม่ไปนะเอ๋ต้นไม้ไม่น่าจะส่งผลอะไรนะฮะเฮ้ยหรือว่ามันส่งผลตอนนั้นที่มันชนต้นไม้มันก็ขึ้นไม่ได้เนาะตอนแรกใช่ไหมเราให้แขนกลอยู่ด้านหน้าสุดค่ะมันก็เลยชนกับต้นไม้ก่อนที่ใบเลื่อยพวกนี้มันจะตัดต้นไม้ไงพอเอามาไว้ข้างหลังค่ะก็ไม่เกิดปัญหาอะไรแล้วเห็นไหมตัดได้แล้วก็คิดว่าน่าจะปลูกได้ค่ะให้ใบเลื่อยค่ะอยู่ระหว่างแบบซ้ายกับขวาใช่ไหมตัวปลูกค่ะอยู่ตรงกลางหรือว่าแบบนี้น่าจะโอเคนะแก้ปัญหามาสักพักค่ะเลยได้รู้ว่าโอ้ชนก่อนนี่เองก็เลยตัดไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วค่ะมิวรู้สึกว่าลิเนียชาสิทธิ์ค่ะมันก็ดีนะแต่ไอ้พวกตระกูลชาสิทธิ์ค่ะถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าไปใช้มันเลยดีจริงแต่ปัญหาก็เยอะค่ะคือเวลาติดบล็อกนู่นติดบล็อกนี้หน่อยมันก็คิดแล้วอะว่าเป็นบล็อกเดียวกันต้องทำยังไงโอเควางเพื่อส่งสัญญาณได้เลยนี่นาตัวนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณมิวระบุให้เป็นโพสแอปเปิลแอปเปิลแล้วกันค่ะตรงกระแสไฟปุ๊บได้ไหมต้องเข้าที่ตัวรับจากที่ดูค่ะตรงนี้มันก็ตัดไม้ได้นะแต่จะเกิดปัญหาเป็นช่วงๆค่ะบางทีมันตัดไม้ไปอ่ะต้นไม้ยังไม่หายแต่ว่าเจ้าตัวที่ตัดไม้ค่ะมันเคลื่อนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค้างค่ะก็มีปัญหาเหมือนกันการส่งไอเทมออกก็ส่งได้ค่ะในตรงนู้นแล้วก็การประกบพลังงานกันใช่ไหมที่เราใช้เป็นเรสโตนคอนแทคเตอร์ค่ะก็ทำงานได้ดีค่ะส่งไปส่งกลับได้หมดเลยเห็นไหมมาตัดไม้ตอนแรกไวไปมั้งโอ้ยมันจะมีปัญหาแบบนี้ในบางทีค่ะเช่นต้นไม้อยู่ดีๆโตมากลางคันมันไม่ควรใช่ไหมแต่มันก็ข้ามต้นไม้ไม่ได้อ่ะโอ้โหอยู่ดีๆเขาอยากโตเขาก็โตขึ้นมาอ่ะไอ้พวกบล็อกนี้มันเป็นเอนทิตี้อยู่ไงโอ้ยนี่เลยอ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเล่นซะตกอกตกใจหมดเลยอยากให้ทำงานใหม่ก็ต้องมาสับสวิตช์ตรงนี้ค่ะถ้าไม่นับต้นไม้โตแบบขวางทางนะก็ดีอ่ะระบบตัดไม้ทำงานได้ค่ะใช่ไหมก็มาเรื่อยๆก็ตัดได้แต่ถ้าอยู่ดีๆไอ้ต้นนี้ค่ะโตพรุบขึ้นมาข้างบนนี้มิวบอกเลย เลวร้ายแน่นอนเนี่ยจ้าส่งไปประกบปากส่งแล้วส่งอีกค่ะส่งหลายส่งเหลือเกินไอ้ต้นไม้ที่โตผิดรูปผิดร่างนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาได้ในบางทีค่ะดูสิตัดได้ตัดได้ปลูกได้ค่ะนั่นไงคืออันนี้ระหว่างที่ฝั่งตรงกลางใช่ไหมค่ะกำลังตัดอยู่แต่เจ้านี้ค่ะดันแบบโตขึ้นมาทันทีอ่ะมันก็ไม่ได้รับการตัดไงก็จะเกิดปัญหาเป็นแบบนี้เป็นช่วงๆมีว่าเราควรตั้งเวลาอย่างน้อยให้แบบให้มันสั่งสับสวิตอ่ะน่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะง่ายนิดเดียวเราก็แค่ใช้ Redstone Contactor ค่ะในทุกตำแหน่งก็น่าจะได้แล้วนี่เอ้ยจะดีเหรอบางทีมันอาจจะหยุดเพราะตัดไม้ก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้หยุดเพราะระบบมีปัญหา ต้องนั่งคิดนั่งแก้กันแล้วค่ะเพลย์อยู่ไหนเอ้ยหาหน่อยสิต้องมีเคลใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีเคลแบบออโต้ค่ะก็มีแต่มันไม่เหลือเพราะมันผ่านกระบวนการออโต้ทั้งหมดค่ะมันก็เลยแบบมีเท่าไหร่ก็ใช้เกลี้ยงไงพอเราจะใช้แบบเศษเคลเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็ต้องมาหาตามแม่น้ำเอาค่ะสงสัยแบบถ้าในอนาคตเคลแบบไม่พอใช้จริงๆใช่ไหมก็น่าจะต้องทำเคลแบบในส่วนที่เก็บไว้ใช้เองค่ะเคลออโต้ก็ไม่ยากใช่ไหมคะอย่างแรกก็หาก้อนหินก่อนแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยไปบดให้ได้เป็นกราเวลแล้วก็บดอีกทีหนึ่งให้ได้เป็นทรายแล้วเอาทรายไปล้างน้ำค่ะก็จะได้เป็นเคลนั่นแหละคือที่มาไม่พอทรายเราเหลือน่ะเพราะเอาไปคราฟเป็นระเบิด TNT ไม่หมดใช่ไหมแต่เคลเราไม่เหลือค่ะเพราะว่ามันใช้ในการคราฟแมคานิซึมเทียร์หนึ่งกับเทียร์สองจนเกลี้ยงเลยโอเคสิ่งที่หนูต้องการคือ นี้เลยค่ะเดียบริกแล้วก็กราวจัดโหลดได้มาขนาดนี้ปกติมันต้องผ่านอะไรนะผ่านลาวาค่ะ
และนี่ก็คือลาวาของเรานั่นเองโยนไปโยนไปโยนไปฉันอยู่จะรอตรงนี้แหละเอ๊ะอย่าเข้าตัวนั่น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 นนั่นไงอย่างนี้ก็ได้เอาไปเอาไปเอาไปแล้วเราก็รอค่ะมีไหมมีแร่เงินไหมคะซิลเวอร์สลามคอปเปอร์ไม่น่าจะมีแฮะเงินเตรียมมาแล้วได้เวลาช้อปปิ้งค่ะอะไรไม่มีใช้เงินยัดเอาใช้เงินใต้โต๊ะเอาเลยนี่เราใช้เงินแบบบนโต๊ะเลยสินะซิลเวอร์จ๋าหนูต้องมีนะลูกเอ๊ะเฮ้ยไม่ซิลเวอร์ไม่มีไม่ได้อ่ะซิลิก้าสตีลเอ๊ะไม่มีเลยแร่ซิลเวอร์อะไรเนี่ยซิลเวอร์ซิลเวอร์ดิบซิลเวอร์นี่ก็ซิลเวอร์โอ้เฮ้ยถ้าช้อปปิ้งไม่ได้ปัญหาระดับชาติค่ะเราต้องช้อปปิ้งได้อ่ะมันต้องมีวิธีหาซิลเวอร์ก่อนค่ะเป็นแร่ที่หนูต้องใช้ในอนาคตแบบเยอะมากเลยนะตอนแรกเราเข้าใจว่ามันช้อปปิ้งได้ไงนี่เหมือนจะไม่ได้ค่ะมีฝนตกด้วยค่ะถ้ามีเสียงฝนเข้าก็ต้องขออภัยเนาะตอนแรกเราบอกว่าเราไม่มีเคลย์แต่เราลืมนึกไปว่าเรามีเงิน ช้อปปิ้งสิคะรออะไรแหมไหนมาเลยสั่งนำเข้าเคลค่ะโต๊ะคราฟขอคราฟก่อนเป็นกล่องใส่ของสักกล่องสองกล่องวางได้ไหมวางได้เปิดได้ไหมเปิดได้ค่ะยัดเงินเข้าไปสิขาดเคลก็ซื้อเคลมาเลยค่ะส่วนแร่ซิลเวอร์ที่เราไม่มีค่ะเราค้นพบว่าไอ้เจ้านี่เลยค่ะคือแร่ซิลเวอร์สามารถเอาไปหลอมเป็นซิลเวอร์ได้เลย ใช้เงินหลอมเป็นแร่คือแบบรู้สึกอยากจะหาเงินเยอะๆเลยค่ะมีหมื่นหนึ่งอาจจะไม่พอเนาะโอ้นี่ไงได้มาเยอะมากเลยทีนี้ก็ได้เวลาเทสค่ะวางไปสมิลทอรี่คอนโทรเลอร์วางไปเอ๊ะมันบอกว่าใหญ่เกินไปเดี๋ยวไม่อ๋อไม่ใช่วางติดพื้นไม่ได้โอ้มันต้องแบบนี้อ่ะอย่างน้อยเล็กที่สุด 3x3 ใช่ไหมถูกต้องแล้วตัวควบคุมก็อยู่ตรงนี้ไปเลยถังมันจะบอกว่าใหญ่เกินไปได้ไงในเมื่อเราทำแค่3x3มันทำได้อย่างกว้างกว่านี้อีกเยอะอะเออแล้วก็แค่จะวางสองแถวแค่นี้น่ะนั่นไงเออมีการบอกด้วยค่ะว่าต้องวางอะไรตรงไหนโอ้ยโอเคแปลว่าวางได้อะนี่เสร็จแล้วถังของเราทำแค่สองแถวก็พอแล้วเอ็นไซโคพีเดียทำไมแอดวานซ์มันต้องมาคอมพลีทตอนนี้ค่ะจะมีอีกหน้าไหมไม่มีมีแค่นั้นค่ะนี่ไงสมิลทอรี่คอนโทรลเลอร์ทีนี้มิวก็จะหลอมคัพเปอร์หลอมคัพเปอร์หลอมได้ค่ะเอาล่ะแล้วก็หลอมทองแดงแล้วก็เงินจ๋าเงินพกมาเป็นหมื่นค่ะใส่เข้าไปสิอย่าบอกนะว่าหลอมทีละกองโอ้โหเอาเงินไปอัดบล็อกก่อนหลอมได้ไหมนี่ถ้ามันจะเป็นอย่างนี้มีไหมมีอัดบล็อกไหมไม่มีค่ะทำใจหลอมเข้าไปผสมกันแล้วมิวก็จะได้ไหนเอ่ยไหนนี่ไงคะได้แล้วมันคือซิกเนลเลียมค่ะการผสมผสานระหว่างสีแดงสีทองใช่ไหมเออสีเหมือนทองแล้วก็สีขาวค่ะได้เป็นซิกเนลเลียมเนี่ยแหละค่ะของที่ต้องการทำมาตั้งนานก็เพื่อสิ่งนี้โอเคโอ้ยขัดใจกับการหลอมดันเอาบ้านค่ะมาจอดไว้ที่ตรงนี้ไปตัวเองต้องขนไปด้วยอุปกรณ์เราอยู่ในนี้หมดเลยค่ะสถานีต่อไปสถานีต้นไม้ที่เกิดปัญหาแต่ก็คงไม่แก้หรอกค่ะมันก็ได้ไม้อยู่แต่แค่ทำให้แบบหงุดหงิดรำคาญเป็นครั้งเป็นคราวแค่นั้นเองแล้วหมิวก็วางกล่องวางฮอปเปอร์ค่ะวางโต๊ะมาแล้ววางโกแคทไปนี้เราก็จะสั่งเป็นแบบหล่อขึ้นรูปไอเทมค่ะที่เป็นรูปอิงก็อดได้แล้ววางไว้สักบล็อกหนึ่งตรงนี้แล้วกันอ่ะไว้สับ
ส่วนของที่ต้องการจะหลอมเข้าค่ะก็ตั้งมันไว้ตรงนี้เลยโดยเฉพาะเจ้าพวกเงินใช่ไหมในเมื่อแบบได้ทีละหนึ่งค่ะบิวก็ยัดลงไปทองแดงแล้วเงินแล้วเหลือสโตนอีกนิดนึงไปผสมกันในนั้นเลยค่ะนั่นไงเห็นไหมส่งเข้าได้ง่ายๆเลยไปค่ะไปโอ้ยคอปเปอร์เยอะมากติ๊งเนลเลียมเลือกมาเลยค่ะได้สองก้อนละจับสวิตเอ๊ะก็ตามทุกอย่างถูกแล้วนี่ทำไมมันไม่ออกมาล่ะเลือกซิกเนลเลียมแล้วนี่เข้ามาสู่โลกใต้พื้นดินค่ะตอนที่ใส่เชดเดอร์ไอ้พวกแถวเนี้ยยังมืดเลยนะพอไม่ได้ใส่เชดเดอร์แล้วรู้สึกถึงความสว่างมากๆเลยค่ะโอ้โหอย่างดีรู้สึกต้องไปสุดทางนั่นแหละใช่ไหมอ่ะเจอแล้วแวะมาตักลาวาค่ะงีบงีบเฮ้ยมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ขี่แล้วแหละลิฟเสียเวลาค่ะบินมาแป๊บเดียวถึงใส่เข้าไปใส่เข้าไปเต็มที่ตัวเองแล้วในที่สุดหมิวก็ได้เข้าใจค่ะคิดว่ามันสูงเกินไปนั่นแหละมันก็เลยมาไม่ได้อ้าวมันก็ยังไม่ได้เลยอะเดี๋ยวนะนี่อะไรก็ถูกแล้วนี่อะไรที่ไม่ถูกแล้วเนี่ยคิดตั้งนานในที่สุดก็ได้คนพบแล้วค่ะมาต้องใช้เตียเดรนค่ะด้วยใช่ไหมเออทําได้แล้ว แต่ก่อนคือมันแค่แบบใส่ท่ออะจากตรงไหนก็ได้ใส่ก๊อกจากตรงไหนก็ได้ไงอันนี้ไม่อ่ะเขาบอกว่ามันต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะโอ้กว่าจะรู้กว่าจะทราบค่ะได้แล้วในที่สุดหมิวก็ได้ซิ่งเดียวเลี่ยมมาแล้วค่ะมาสิจําได้ว่ามีเป็ดรอสอยู่ค่ะโอเคเคยไปฟาร์มไว้อยู่สินะเนเธอร์บริกหมิวเก็บไว้ไหนนะเนเธอร์บริกได้จากเนเธอร์แรกที่เอาไปเผาค่ะน่าจะยังไม่เคยเผาแฮะแล้วเดาว่ามันไม่ต้องเผาแบบธรรมดาต้องมีวิธีได้อ่ะโยนใส่ไฟได้ไหมโยนใส่ลาวาได้ด้วยบอกได้คำเดียวเสร็จจนโยนลงไปค่ะแล้วเหมือนเดิมรอเอ๊ะนี่เผลอโยนลงไปในนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โยนข้างๆค่ะกระโดดลงไปในนี้ด้วย ไม่เป็นไรเอาแค่ข้างล่างนั้นก็เพียงพอแล้วค่ะที่เราโยนไปในรอบแรกมาเวลจอดเลยติ๊กเนลเลียมอยู่ได้กี่อันแล้วนะอุ้ย27 อันค่ะเหลือกินเหลือใช้เดี๋ยวไม่ได้สั่งให้ออกซิลเวอร์กับคอปเปอร์ลูกหนูเอาออกมาทำไมไปหลอมคืนแล้วก็คราฟเลยค่ะเป็นซิกเนลเลียมเกียร์จัดไปอันนี้จริงใช้แค่2 อันก็พอแล้วนะเนี่ยแต่ถ้าเตรียมของมาขนาดนี้ก็พอเป็นแบบ2 ชุดใหญ่ๆใช่ไหมคะก็แปลว่าต้องใช้4 อัน4 ซิกเนลเลียมเกียร์ค่ะมาแล้วมิวก็คราฟอีกรอบหนึ่งยังไม่ได้ขาดอินวาแมชชีนอุ้ยมีขาดอย่ามีหลายพันอยู่ไหนนะนี่ไงเก็บไว้ในนี้101ค่ะแล้วในที่แบบที่ยังไม่ได้คราฟอีกเยอะตันคราฟเครื่องที่ชื่อว่าไพโรไลเซอร์ค่ะปกติมอนที่มันขึ้นต้นด้วยชื่อว่าไพโรใช่ไหมจะเป็นมอนที่ติดไฟได้ค่ะนี่ก็คงเหมือนกันนั่นแหละต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับไฟแน่นอนเลยไม่ต้องคิดมากค่ะไพโรไลเซอร์เป็นเครื่องที่ต้องใช้พลังงานโอเคสิ่งที่มิวต้องทำมิวตั้งตรงนี้เลยแหละมันดูชิดไปแฮะข้างๆกันดีกว่าค่ะตรงนี้เลยเนาะพลังงานสไตลิ่งไดนาโมค่ะวางลงไปเฮ้เฮ้เป็นไงเรียกมาได้ค่ะ มันมีระบบเรียกของจะในแบบกล่องของเราด้วยนะว่าอะไรก็ตามค่ะที่มีในกล่องพวกเนี้ยมิวรู้สึกว่าเราเรียกมาได้ก็ดีอะเติมของที่ต้องการแบบออโต้ได้เลยเงียบเงียบพอส่งไปส่ง1 อันเพื่อมาเป็นพลังงานจากนั้นส่งอีก1 แถวเพื่อมาเป็นเชื้อเพลิงค่ะเอ้ยไม่ใช่ส่งอีก1 แถวเพื่อเอามาเผาตัวโมดูล่าเนาะหรือโมดูลนั่นแหละเอาไว้ส่งออกไปเลยถูกต้องค่ะใช่ถูกต้องแล้วตัวเองส่งออกจากส่งเข้าทางนี้ได้ไหม31 39อู้เอาดันคานได้ก็ไม่มีปัญหาแล้ว
อ๋อต้องเต็มด้านบนก่อนฮะ64ไม่ยอมเข้ามาน่ะอ่ะเข้ามาแล้วใช่เผาเลยค่ะเผาชาโคด้วยเครื่องไพโรไลเซอร์เขาจะได้เป็นอะไรนะกดทิปดูก็ได้ไหมไม่เห็นอู้หูมันช่างร้อนแรงอะไรขนาดนี้ชอบอ่ะเดี๋ยวนี้คือแบบ Minecraft มอดใหม่ๆมันไม่ใช่เครื่องที่ตั้งแบบเฉยๆแล้วนะต้องมีเอฟเฟคด้วยค่ะด้านหน้าเครื่องนิดหนึ่งได้มาแล้วเป็นฐานโคค่ะถูกต้องนี่แหละคือสิ่งที่ทุกท่านเราต้องการมากๆเลยค่ะแล้วก็น้ำมันครีโอโซดนี่ยังไงล่ะของดำๆเนี่ยได้แล้วสินะเรียบร้อยค่ะเหลือแค่จัดให้มันระเบียบก็โอเคแล้วฟาร์มต้นไม้ที่เกิดปัญหาค่ะมิวว่าเอาไว้ตรงนั้นก่อนเลยเรามายืมไม้จากตรงนี้ไปดีกว่าค่ะไม่แน่ใจว่าต้องแก้ตรงไหนอ่ะเพราะว่ามันก็คิดว่าทำถูกทุกอย่างแล้วค่ะแต่แค่มีปัญหาต้นไม้มันชอบเกิดขวางทางแค่นั้นเองคือตรงกั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรค่ะเอามาใช้ก่อนสลับถังกันเลยจากมีพันเดียวกลายเป็นมี200,000ค่ะเงบส่งออกไปโอเคก็ส่งไม้ไปเผาไปเป็นเชื้อเพลิงไปค่ะแล้วไม้แล้วกล่องใส่ไม้2,000อยู่ไหนอ่ะรวงคลางแน่นอนอ๋อเจอแล้วค่ะไม่ใช่นี่เอ๊ะเอาแล้วไงลองอยู่ไหนอ่ะโอ้นี่ค่ะโอ้ยตกใจหมดนึกว่ากลัวว่ามันจะเข้าไปอยู่ในระบบอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะแล้วทำให้ระบบมีปัญหาไงสั่งโอเคส่งไม้ออกไปนำไม้เข้ามาและกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะฟาร์มต้นไม้มีปัญหาช่างหัวมันค่ะเดี๋ยวต้องไปนั่งดูละว่าจะทำยังไงให้มันแบบกระบวนการออกมาแบบเพอร์เฟกต์เนาะแต่ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะในระบบต่างๆตอนนี้เราได้ของสีดำๆมาแล้วใช่มันคือน้ำมันครีโอโซดค่ะแล้วก็ถ่านโคกนั่นเอง EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ